เรื่องช่างไม้ชื่อปัญจกังคะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวนารามของอนัตถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีมนสการแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรท่านพระอุทายีตอบว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แลข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันสงบอันปราณีตแล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แลนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนคำเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันสงบอันปราณีตแล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แลนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในสุขอันสงบอันปราณีตแล้วท่านพระอุทายีไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถจะทำให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระอานนท์ได้สดับถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอานนท์นั่งแล้วณส่วนที่สุดข้างหนึ่งแลได้กราบทูลถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของพระอุทายีและพระอุทายี
ก็ไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อปัญจคังคะดูก่อนอานนท์แม้เวทนาสองเราได้กล่าวโดยปริยายถึงเวทนาสามเวทนาสี่เวทนาห้าเวทนาหกเวทนา18เวทนา36เวทนา108เราก็ได้กล่าวแล้วโดยปริยายดูก่อนอานนท์ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แลผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดีไม่สำคัญตามด้วยดีไม่ยินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจักบาดหมางทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันด้วยหอกปากดูก่อนอานนท์ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ผู้ใดรู้ตามด้วยดีสำคัญตามด้วยดียินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่แสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจักพร้อมเพรียงบันเทิงไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมรักคนกับน้ำแลดู